ไปเบิ้งเรื่องเด่นๆของทีมชาติญี่ปุ่นที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นซะเหลือเกินซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ก็ต้องสนามอุ่นเครื่องในเดือนมิถุนายน2023ที่ผ่านมาก็สามารถเอาชนะ2นัดรวดกันเลยนะก็คือเริ่มต้นกันที่ชนะซานันซาเบโดไป 6-0 เนาะแล้วก็ยังถล่มทางด้านทีมชาติเปรูไปอีก4-1สำหรับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งล่าสุดก็ยังสะเทือนวงการบาเตะในเอรอบอีกครั้งหนึ่งก็ลงสนามอุ่นเครื่องบุกไปเอาชนะทางด้านแซมโลกก็คือทางด้านทีมชาติเยอรมันไป4-1ในวันเสาร์ที่ผ่านมานะก็คือในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองก็ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นนะอย่างไรก็ตามจากผลงานดังกล่าวแค่มีผลตามมาหลายๆสำหรับทีมชาติเยอรมันนะซึ่งล่าสุดในมื้อวานนี้ก็คือวันที่10กันยา2023สภานบาเต้ของประเทศเยอรมันนะเพิ่นมีการประกาศปลดทางด้านฮันซีฟริกออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมของทีมชาติเยอรมันไปเป็นทีมห้อยกันแล้วนะหลังจากที่ว่าทางด้านฮันซีฟริกนำทีมชาติเยอรมันเปิดบ้านเสียกับทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นไปขาดลอย1-4ในนัดอุ่นเครื่องสมมติจากผลการขันดังกล่าวแค่ทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นย่ำแค้นทางด้านทีมชาติเยอรมันไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคยเอาชนะทางด้านทีมชาติเยอรมันไปแล้วในการขันบาลโลก2022ที่ผ่านมารวมทั้งยังส่งผลให้กับทีมชาติเยอรมันบ่ชนะทีมใดได้เลยนะจาก5นัดที่ผ่านมานะรวมทั้งยังเสียไปถึง4นัดได้ก็เสมอเพียงนัดเดียวก็ถือว่าให้ได้ทีมชาติเยอรมันผลงานตกต่ำซะเหลือเกินในระยะนี้นะสำหรับทางด้านฮันซีฟริกอายุ58ปีเริ่มเข้ามาคุมทีมชาติเยอรมันต่อจากโยอันคิมเลิฟในเดือนพฤษภาคม2021หลังจากที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในการพาสโมสรบาเยิร์นมิวนิกสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในปี2019จนปี2021นะนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทางด้านทีมชาติเยอรมันก็ได้ดึงตัวมาร่วมคุมทีมนะแต่ว่าผลงานในการคุมทีมชาติเยอรมันบ่ดีคือกับสโมสรนะเฮดได้ทั้งนั้นสภานบาเตเยอรมันก็มีการประกาศปลดออกจากตำแหน่งซึ่งทั้งนั้นสภานบาเตเยอรมันก็มีการระบุว่าสำหรับการตัดสินใจปลดตำแหน่งของฮันซีฟลิกออกจากตำแหน่งก็เป็นการตัดสินใจที่ว่ายากที่สุดเนื่องจากว่าทั้งนั้นฮันซีฟลิกเนี่ยแต่การผู้ช่วยคู่พึกเป็นผู้ที่ว่ามีความเชี่ยวชาญในบาเตแต่เป็นบุคคลที่มีความสำเร็จในด้านกีฬาอย่างไรก็ตามการตัดสินใจของสภานบาเตเยอรมันเป็นเรื่องที่ว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้นะนี่ก็เป็นบทกล่าวของทางด้านหัวหน้าขององค์กรสภานบาเตเยอรมันต่อจากกรณีดังกล่าวเชื่อว่าทางด้านสภานบาเตเยอรมันจะกลับไปทาบทามไปเจรจาทางด้านเจเกนครอปหัวหน้าผู้ฝึกของสโมสรลิเวอร์พูลที่ว่าเคยปฏิเสธข้อเสนอไปแล้วครั้งนึงในเดือนมีนาที่ผ่านมาแต่เพิ่นก็มีการคาดการณ์ว่าทางด้านครอปจะมีโอกาสที่ว่าจะมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมทั้ง2ตำแหน่งเนี่ยก็เป็นตำแหน่งของทีมชาติเยอรมันนะแต่กับสโมสรลิเวอร์พูลกันนะก็ถามเบิ่งว่าจะมีความเปลี่ยนไปได้หรือบ่สำหรับครอปมีสัญญากับทางด้านลิเวอร์พูลจนถึงปี2026นะก็ถามเบิ่งว่าเพิ่นจะสามารถรับ2ตำแหน่งควบได้หรือบ่เป็นผู้ฝึกทีมชาตินะสโมสรนะซึ่งล่าสุดทางด้านวิลนะสื่อในต่างประเทศเพิ่นมีการเปิดเผยว่าทางด้านสภานบาเตของเยอรมันเพิ่นก็มีตัวเลือกใหม่บ่ว่าจะเป็นทางด้านลุยพันกันยูเลียนนาเกิร์ตมันและก็มิโรลาฟโคเซ่ที่ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแต่หากว่าทางด้านเจเกนครอปบ่สามารถมารับตำแหน่งหน้าที่ของหัวหน้าผู้ฝึกของทีมชาติเยอรมันได้นะนี่ก็เป็นผลงานของทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นที่ว่าเอาชนะทางด้านทีมชาติเยอรมันได้นะก็ติดตามผลงานตื่มกันแล้วกัน